เคยคิดกันบ้างไหมว่าทําไมผู้ให้บริการมือถือในประเทศไทยถึงคิดค่าโทรเป็นนาทีทั้งที่เกือบทุกครั้งที่โทรมีเศษวินาทีหรือบางครั้งโทรเกินนาทีมาแค่สองสามวินาทีแต่ต้องจ่ายเงินสองนาทีทําไมไม่คิดค่าโทรตามจริงเป็นวินาทีการคิดค่าโทรเป็นนาทีเริ่มตั้งแต่ปี2529ที่มีบริการโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นในเมืองไทยผู้บริโภคกว่าร้อยละกไม่เคยรู้ว่า ตัวเองถูกคิดค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมไม่นับรวมการคิดคำนวณค่าโทรที่ผิดไปจากความจริงสายหลุดระหว่างโทรต้องหมุนเลขหมายแล้วเริ่มนับนาทีที่โทรใหม่จากการละเลยไม่อ่านสัญญาบริการไม่สนใจในด้านการตรวจสอบความถูกต้องของค่าบริการรวมถึงการไม่รักษาผลประโยชน์ของตัวเองทำให้ลูกค้าถูกเอารัดเอาเปรียบ ในขณะที่ผู้ให้บริการมือถือทุกค่ายได้รับผลประโยชน์เป็นเม็ดเงินรวมแล้วหลายล้านต่อปีตั้งแต่28ปีที่แล้วยิ่งช่วงหลังที่อัตราการเติบโตของโทรศัพท์มือถือโตแบบก้าวกระโดดทำให้เม็ดเงินมากกว่า43,000ล้านบาทต่อปีเป็นอย่างน้อยเข้ากระเป๋าผู้ให้บริการแบบได้เปล่า จนกระทั่งเมื่อวันที่6มกราคมคณะกรรมาการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยคิดเป็นวินาทีด้วยเสียงเห็นชอบ211เสียงไม่เห็นชอบ3เสียงและงดออกเสียง7เสียงหลังจากที่ได้รับฟังผลการศึกษา รุ่งขึ้นกสรชรับลูกด้วยการเชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือประชุมหารือและมีคำสั่งห้ามผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่คิดค่าบริการโดยปัิเสษวินาทีเป็นหนึ่งนาทีโดยให้คิดค่าบริการตามระยะเวลาที่ใช้งานจริงเป็นวินาทีตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2558เป็นต้นไปโอเปอเรเตอร์ทั้ง5ค่ายยินดีที่จะรับไปทำโปรโมชั่นโดยที่จะมีโปรโมชั่นที่มีการคิด การใช้งานตามที uh, uh ่เ oh. ป็นจริงเป็นว uh ินาทีนะครับมาตรวัด huh. ต uh ่างๆจะสอดคล้องกันตามนั้นทั้งหมดนะครับผู้ให้บริการมือถือก็ไม่ได้รับปากที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างแข็งขันเพียงแต่จะรับเรื่องไปดําเนินการเราต้องกลับไปทำการบ้านว่าทีมงานบ้านซินบิลลิงเลยนะครับแล้วก็การคิด CDR r e c o r d เนี่ยมันจะสามารถทําให้ทางตามนโยบายได้เร็วที่สุดแค่ไหนนะครับก็ พายามจะให้เป็นไปตามนโยบายของกสทช,ชคือสามารถจะขึ้นให้ได้ภายในหนึ่งมีนาสำหรับโปรโมชั่นใหม่นับจากนี้ไปอีก2เดือนที่ผู้ให้บริการมือถือขอเวลาไปปรับปรุงระบบต่างๆรวมทั้งออกโปรโมชั่นเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งที่กสทชให้ดำเนินการคิดค่าโทรเป็นวินาทีจะเป็นเพียงการขอประวิงเวลาเพื่อยืดเวลาในการได้เงินมากกว่า40 0 0 0ล้านบาทที่เคยได้รับหรือไม่ ในฐานะผู้บริโภคเราควรติดตามดูความจริงใจของผู้ให้บริการมือถือกันเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน